สวัสดีค่ะ Welcome to Paradise Farm Channel นะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนมะนาวหวานนะคะอยากจะบอกว่าเป็นสวนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เพื่อนๆต้องแวะมาชมและเป็นสวนตัวอย่างที่สวยมากนี่เจ้าของฟาร์มนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันตพรขันถมนะคะมีเพจด้วยน่าหวานแล้วมีเบอร์โทรมั้ยมีชื่อเป็นเฟซอนันตพรค่ะค่ะถ้าใครอยากได้เชื้อเห็ดกิ่งพันธุ์พันธุ์พืชมีหลายสายพันธุ์เลยติดต่อได้เลยสั่งซื้อได้ขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะบางชนิดค่ะบางชนิดที่สะดวกส่งค่ะตอนนี้มีอะไรจำหน่ายคะเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดก็กำลังเริ่มทำบางส่วนค่ะยังไม่เยอะก็จะมีนิดๆหน่อยๆก็สั่งจองกันมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวขอจัดลำดับนิดนึงนะครับขอจัดลำดับคิวยาวมากเลยเพราะเราทำปริมาณจำกัดค่ะพาราดีฟาร์มก็ส่งออเดอร์มาที่นี่นะคะคนนี้คือคนส่งนะคะรุ่นเห็ดส่วนนี้อยู่ค่ะว่าจะออกเมื่อไหร่คนนี้รับออเดอร์คนนี้มีหน้าที่ส่งแล้ววันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้เห็ดอะไรคะอันนี้มีละโงกออกค่ะละโงกเหลืองเมื่อเช้ากำลังตูมๆอันนี้บ่ายๆค่ะบ่ายๆก็เริ่มนิดนึงบอกว่าห้ามเก็บนะเดี๋ยวพาราดีฟาร์มจะไปเก็บแล้วกำลังออกตูมๆสวยมากน่าเก็บมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคเพื่อนๆต้องแวะมาชมให้ได้นะคะสวนมะนาวหวานสวยงามมากบอกเลยว่าสวยงามมากเป็นสวนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะเก็บเห็ดนะคะที่สวนมะนาวหวานค่ะเห็ดละโงกเหลืองนะคะเป็นเห็ดที่ราดเชื้อเองทำเองปลูกเองกินเองแล้วก็เก็บเองค่ะเยี่ยมเลยค่ะเก็บเลยค่ะได้เลิกแล้วใช่ไหมคะได้เลิกแล้วค่ะเปิดพิธีไหมคะวันนี้คนพิเศษมานะคะเลยได้เก็บเห็ดตัดริบบิ้นไหมคะเอาเลยค่ะวันนี้ออก1กลุ่มเอ้ามี2กลุ่มด้วยค่ะมี2กลุ่มแล้วคะค่ะแต่ตรงนี้จะใหญ่ขึ้นหน่อยรอบก่อนรอบที่แล้วจะออกโซนนู้นค่ะจะออกเขาจะออกปากปลาปีที่แล้วออกทางนู้นไม่ปีที่แล้วปีนี้แหละอ๋อปีนี้ใช่มั้ยออกไปก่อนหน้านี้อ่ะหมายถึงว่ารอบวงนู้นคือก็จะออกไล่กันอันนี้คืออันนี้ของวันนี้ใช่มั้ยคะของวันนี้ค่ะวันสวยมากเลยวันนี้เมนูอะไรนะไม่ได้เลยคนจองเพียบเลยหัวเชื้อเมนูได้รับชมก่อนนี่เมนูได้รับชมก่อนแล้วเพื่อนเอนะคะเก็บไว้ให้พาราดีฟาร์มมาเก็บนะคะวันนี้รู้สึกว่าอาจารย์ราชพัฒน์เพิ่งออกไปใช่ไหมคะพอดีอาจารย์มาเก็บข้อมูลวันนี้พอดีอาจารย์ว่างอาจารย์มาเก็บข้อมูลทำวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะคือเป็นสวนเห็ดป่าเกี่ยวกับทำเรื่องเห็ดแล้วก็จะมีเรื่องมดแดงค่ะอาจารย์ก็มาเก็บข้อมูลมาเก็บในส่วนของอาจารย์ค่ะก็วัดดูต้นไม้ดูอะไรนี่แหละนี่เก็บตัวอย่างดินไปด้วยเห็ดละโงกเหลืองนี้ใต้ต้นอะไรคะตัวนี้ใต้ต้นยางนาค่ะใต้ต้นยางนานี่เพื่อนยางนาต้นนี้อายุเท่าไหร่อันนี้รุ่นนี้มันปลูกทีหลังน่าจะ10กว่าปีแต่ว่าเขาจะไม่โตกลุ่มนี้รุ่นแรกๆนี่จะ20เกือบ30ปีแล้วค่ะรุ่นแรกแม่ฝั่งนู้นเนาะเกือบ30ปีตอนนี้น่าจะประมาณ14 15ปีนี่แหละตัวเองต้นยางนามันสูงมากเลยนะนี่สูงกี่เมตรนี่สูงอยู่ได้อยู่20 30เมตรเพื่อนๆดูนะคะวันนี้เรามาเก็บเห็ดที่สวนมะนาวหวานนะคะอยู่ตำบลใดคะตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิค่ะตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านสว่างค่ะอยู่ณสวนมะนาวหวานนะคะเพื่อนๆดูนี่สวยมากมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไข่เห็ดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูไข่เห็ดไข่เห็ดบอกเอว่าเอห้ามเก็บนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายดูมันสวยมากเลยอ่ะนี่ไข่มันกำลังตูมเลยนะนี่ไข่เดี๋ยวพรุ่งถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าก็จะสวยเหมือนดอกเมื่อเช้าอันนี้เริ่มบานนี่เริ่มบานแล้วประมาณดอกขนาดนี้เราจะต้องท
ทำไรหัวเชื้อได้เท่าไหร่ยังค่ะยังต้องให้บานกว่านี้ก่อนค่ะบานแก่เลยต้องบานแก่เลยใช่ไหมใช่บานแบบบานเต็มที่อ่ะบานเต็มที่เลยอันนี้อยู่ที่ประมาณสัก 50-60% บานเอ้ยความแก่นะต้องรอให้ไหนห้ามเหยียบนะห้ามเดินเหยียบนะห้ามทำทางเดินให้อยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะออกหรือยังแล้วเวลาจะเป็นเห็ดพึ่งขมฝั่งนี้เวลาเอราดน้ำเชื้อมันจะเป็นยังไงราดไปเลยเหรอคือด้วยพื้นที่ของเราที่มันเยอะเนี่ยคือแล้วแต่เราสะดวกเนาะเอก็จะทำเป็นหมักถังใหญ่เลยแล้วก็ได้จังหวะที่มันชุ่มๆเราก็มาราดไปเลยไม่ต้องขุดลุมขุดอะไรเคยขุดแต่ก่อนขุดรอบโคนรอบวงนี่แหละเมื่อประมาณชุดนี้น่าจะประมาณ4ปีที่แล้วแต่ว่าเราทำทุกปีนะคะหมายถึงว่าราดเสริมๆไปเรื่อยๆราดเชื้อทุกปีใช่แต่ว่าการเกิดเนี่ยบางปีเขาก็จะย้ายจุดมันก็มีปัจจัยเรื่องอุณหภูมิแสงแดดด้วยแสงแดดอากาศปัจจัยหลายอย่างเนาะตรงนี้มีไข่ก็มีนี่ค่ะสวนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์อันนี้ยังไม่โผล่อันนี้จะเป็นไข่เห็ดยังเป็นไข่อยู่ริมน้ำโอ้ยริมน้ำเลยรอบที่แล้วก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ก็ราดเต็มมันจะออกคือบางทีเขาเรียกอะไรเชื้อของเขาก็จะมากับรากอะเนาะแต่เคยราดนะเคยราดด้านบนเคยราดด้านบนแต่ตรงนี้คือรากไม้เขาอาจจะส่งกันมาที่เราเอาไปขุดลุมแล้วปลูกยังไงมันก็จะงอกตรงนั้นใช่ไหมก็งอกตรงนั้นน่ะส่วนหนึ่งแต่บางทีเนี่ยด้วยเขาเรียกอะไรสปอร์ของเขาน่ะมันก็อาจจะมีการกระจายบางทีก็ส่งต่อตามเส้นใยของเขานั่นแหละนี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนมะนาวหวานตรงนี้ที่ประชุมใช่ไหมค่ะเมื่อเช้ามีประชุมกลุ่มนิดนึงก็เพิ่งแยกย้ายกันกลับตรงนี้ผักหวานสวนผักหวานนี่เป็นผักหวานผักหวานทุเรียนหวานป่าไม้แดงผักหวานป่าด้านในหน่อยนี่ฝั่งนี้ก็แซมผักหวานป่าลงได้หมดนี่แซมผักหวานป่าด้วยใช่ไหมใช่นี่ค่ะนี่ผักหวานอันนี้ก็เป็นสวนหมากเตี้ยนี่ค่ะหมากสูงมีหมากสูงเหรอโซนนึงพันหมากสูงเป็นพันหมากเคี้ยวขึ้นบ้านเรานี่แหละนี่แซมผักหวานป่าด้วยไม้แดงด้วยทุเรียนด้วยมะนาวด้วยผสมประสานเลยสวนมะม่วงนี่ทำนากี่ไร่คะทำนา3แปลงเล็กๆประมาณ1ไร่1ไร่แค่นั้นใช่ไหมคะไม่ต้องทำเยอะใช่ไหมคะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไถเลยค่ะเดี๋ยวรอจังหวะก่อนมันจะท่วมไหมปีนี้ฝนก็จะพอจะไถก็มาเรื่อยๆอ่ะฝนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่มีตติ้งนะคะเวลาเพื่อนๆมาดูงานก็มานั่งประชุมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาค่ะเพื่อนๆดูมะพร้าวนะคะทุกต้นค่ะดูสิลูกเต็มต้นเลยเพื่อนๆดูดิกำลังแทงจันใหม่กำลังแทงจันใหม่นี่เอาผักตบมาทำไรผักตบเอาขึ้นทำปุ๋ยอ่ะแต่ก่อนก็เลี้ยงใส่กระชังไว้อ๋อเอาขึ้นทำปุ๋ยต้องการทำความสะอาดก็เลยเอาขึ้นมาทำปุ๋ยปกติก็รอบนึงก็จะรอบปีนึงก็จะเอาขึ้นครั้งนึงอ๋อนี่ what is thisอินเดอร์พาลามอันนี้พันดูใบมะนาวพันดูใบเหรอพันไม่ดีพันไม่ดีมะนาวหวานไหมลองชิมดูส่วนก็อยู่ถึงรอบนู้นเลยหมดถึงนอนเลยใช่ไหมอยู่นั่นแหละตรงนู้นก็จะเป็นสวนมะนาวแล้วก็จะเป็นคลองน้ำทางคลองเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะไปทางนู้นก่อนไปทางนี้ก่อนนี่เพื่อนๆดูนะคะมะพร้าวลูกเต็มต้นเลย